คนนี้หรือเปล่าแฟนเต้ยฟังคำตอบชัดๆหลังลือกันหึ่งค่ะสาวเต้ยเองก็อย่างที่ทราบดีว่าซุ่มเงียบไม่เปิดตัวตามคำทักหมอดูค่ะเจโตปณิธินักธุรกิจผู้กำกับและนักกีฬาระดับทีมชาติหลังเพจดังเจ๊มอย108เปิดคำใบ้ว่าไม่ได้เป็นคนในวงการแต่คนในวงการรู้จักกันดีที่สำคัญเล่นกีฬาด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่สาวพี่ชายคนสนิทของสาวเต้ยนั่นก็คือเคนธีรเดชและหน่อยบุษกรไม่วายโดนยิงคำถามใส่เต็มๆเจ้าตัวตอบสั้นๆว่าอย่าออกจากปากพี่ดีกว่าถ้าเรื่องจริงก็ยินดีเขาน่ารักทั้งคู่เห็นข่าวแล้วเราก็เซอร์ไพรส์ร้อยเขาออกมาพูดเองเอาเป็นว่างานนี้ก็น่ารักจริงๆนะคะสำหรับคุณเจโตปณิธิแล้วหนุ่มคนนี้ที่ถูกลือว่าเป็นแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของเต้ยเขาชื่อจริงว่าปณิธินวสมิทธวงศ์จบการศึกษาป.โทจากประเทศอังกฤษและไปศึกษาต่อก็คือ Interaction Design เนื่องจากสนใจในการออกแบบแล้วก็งานวิดีโอตั้งแต่เด็กๆค่ะโดยผู้ก่อตั้งเจโตเองเนี่ยปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท 888 Creation และเป็นผู้กำกับโดยกำกับงานมาแล้วหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณามิวสิกวิดีโอรวมถึงละครเรียกว่าผลงานแต่ละชิ้นนั้นฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวล่ะค่ะ